คือแหล่งยุทธภูมิไม่เก่งรักษาไม่ดับนี่เป็นสิ่งที่ฟ้าประทานให้ท่านหรือท่านไม่คิดหรือเก่งจิ๋วเอาไว้ทางประจิมก็ติดกับเอ็กจิ๋วเส้นทางกันดารพื้นที่กว้างขวางอุดมสมบูรณ์ท่านโกโจเคยใช้เป็นฐานตอนนี้เล่าเจียงอ่อนแอแม้คนว่าก็จริงแต่เมื่อเจ้านายไม่ดีคนว่องหาเจ้าใหม่เป็นของธรรมดาตัวท่านก็เป็นเชื้อพระวงศ์ชื่อเสียงคุณธรรมเรื่องลือนักอาจชุดเลี้ยงผู้กล้าและนักปราชญ์แต่ยึดครองทั้งเอ็งจิ๋วและเอ็กจิ๋วป้องกันตัวไว้ผูกมิตรชาวหยงเฟ่ปองชาวอีร่วมมือสุนกวนปกครองให้ดีรอเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงเขาเห็นคุณคนเอกยกทัพจะเอ็งจิ๋วรุกเข้าลบเอียงตัวท่านนำกองทัพเอ็กจิ๋วรุกเข้าจิ้นฉวนตาสว่างผู้จัดคอยกองทัพกองทัพท่านขุนพลหากทำตามนี้การใหญ่จะสำเร็จราชวงศ์ฟื้นฟูท่านคิดบรรลุการใหญ่คว้ารอโอกาสให้โจโฉส่วนสุนควรได้เชียร์ภูมิส่วนท่านได้ครองใจคนจะสามารถยึดเสฉวน54เมืองโดยการยึดเก่งจิ๋วก่อนแล้วก็ขยายไปที่เสฉวนทำจุนเป็นฐานมั่นคงจากนั้นค่อยยึดปองงวนสังเกตนะครับแต่ดูแล้วมันก็แบบเหมือนว่าคุยกันถ้าก็โอเคก็ท่านก็เป็นคุณซื้อท่านก็ให้คำแนะนำที่ดีท่านก็ข่าวก็บอกว่าดีแล้วมันก็ใช้ได้ท่านผมดูครั้งแรกรอบแรกแวบแรกนะครับดูแล้วทำไมเห็นจะมีอะไรแต่เรียนท่านนะครับท่านครับจากประสบการณ์ส่วนตัวยิ่งดูมันยิ่งลึกซึ้งเหลือเกินเพราะคำถามแรกที่ผมถามอยู่ในใจตัวเองคือผมแม่งทำนาแต่เขาบอกข้าเป็นคนทำนาจะเผยพูดบ้านเมืองได้หรอแล้วไม่รู้ได้ยังไงอ่ะท่านว่าอะไรมันเป็นอะไรอ่ะท่านนึกภาพท่านเราไปคุยกับคนทำนานะท่านฮะคนทำนาอยู่ในจังหวัดที่ถ้าชัยนาทก็แล้วกันนะท่านจะอยู่ตรงนี้ขับไปชัยนาทเพื่อจะไปหาคนคนหนึ่งที่ก็บอกเป็นปราชญ์ชาวบ้านเป็นกุญสือคนหนึ่งแล้วก็คนหนึ่งมาทำนาในหมากล้อมมากคนนี้ติดดูเรื่องดวงดาวเก่งเรื่องดาราศาสตร์เก่งก็ไม่ถึงคุยกันปุ๊บครั้งแรกปุ๊บบอกข้าเป็นคนทำนาท่านว่าเป็นลูกพอลงลึกไปเรื่อยๆเราดูอีกรอบนะครับท่านครับรอบนี้ผมจะตีความให้นะครับท่านเรามาดูถึงความลึกซึ้งของซีนเมื่อกี้นิดหนึ่งว่ามันเป็นยังไงนะครับท่านเห็นไหมครับเริ่มใหม่ทีนี้ด้วยคนละฟิลครับท่านครับทางท่านสุมาเตชูจีซีต่างก็ยกย่องในตัวท่านท่านโปรดสงเคราะห์ช่วยแนะนำสั่งสอนท่านทั้งสองคนเป็นปราชญ์ผู้รอบรู้ถ้าเป็นเพียงคนทำนาจะไม่เดี๋ยวพูดเรื่องบ้านเมืองได้เลยเหตุใดท่านจึงทิ้งหยกมาเก็บกรวดเล่าท่านจะได้ทองตัวมหาบุรุษอัจฉริยะจะปล่อยทิ้งเอาไว้กลางป่ากลางดงได้อย่างไรกันขอได้โปรดท่านคิดถึงราษฎรช่วยในหนทางแก่ข้าด้วยได้โปรดเอานะครับท่านถ้าเป็นท่านท่านจะรู้สึกไงนะอยู่นี่คนอยู่ที่นี่มาคนบอกไอ้ช่วยขอให้นึกถึงชีวิตราษฎรช่วยแนะนำข้าด้วยเถอะได้โปรดเถอะท่านแวบแรกที่ผมคิดในใจก็คือผมไม่ได้คิดว่าคนทั่วไปก็คงจะพูดแบบนี้นะท่านเล่าปีข้าแนะนำเลยท่านเนี่ยน่าจะทำเอทำบีทำซีทำดีเลยนะตอนนี้เหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้คงไล่เป็นฉากจับลองดูนิดนะท่านอาจารย์พกหลงพูดมาฉันขอทราบความเห็นท่านก่อนขอทราบความเห็นท่านก่อนดีไหมว่าท่านอยากได้อะไรอ่ะเอาไซอินแล้วค่อยอินไซเอาเห็นไหมฮะท่านแทนที่จะไปคิดว่าพี่ก็อยากจะสอนให้ชาวบ้านมันทำแกงส้มแกงเขียวหวานและลอดช่องเดี๋ยวก่อนชาวบ้านแถวนี้ควรจะต้องทำอาหารอะไรให้เป็นถึงจะเลี้ยงชีพได้ขอทราบความเห็นท่านก่อนว่าท่านว่าไงอ่ะตอบครับท่าน
ชสำนักเสื่อมกังชินคองข้าไม่เกรงกลัวอยากให้ธรรมะครองแผ่นดินเห็นไหมครับท่านสิ่งที่เขาพูดคืออะไรนั่นคือคำว่า situation และ demand analysis ราชสำนักเสื่อมกังชินครองเมืองดีมานด์ที่เพิ่มขึ้นคือประชาชนอยากได้ผู้นำที่ดีและจะเป็นอย่างนี้ต่อไปดังนั้นข้าก็เลยกำหนดออบเจกตีฟขึ้นมาเพื่อให้ธรรมะครองแผ่นดินและท้ายสุดอยากให้ประเทศเป็นตัวแทนออบเจกตีฟและโกลเอานะฮะชอบต่อไปครับท่านครับว่าไงอีกนะแต่ถ้าข้าก็ได้แข่งกำหนดเป้าอ่ะข้าคิดอะไรมากกว่านี้ไม่ได้เพราะมันยาวมันด้อยไม่ทำไงดีล่ะเอาละครับท่านดูต่อครับแต่ด้วยปัญญาด้อยยังไม่สมหวังจึงมาหาท่านขอให้ท่านโปรดชี้แนะหนทางช่วยฉันจะเป็นพระคุณยิ่งตั้งแต่ต่างตัวก่อเหตุขึ้นเรารู้สึกต่างแก่งแก่กำลังโจโฉได้บอกอ้วนเซี่ยวแต่กลับเอาชนะอ้วนเซี่ยวได้เพราะฟ้าให้โอกาสและอาศัยปัญญาคุณสื่อโจโฉมีกำลังพลนับร้อยหมื่นใช้ราชโอการบีบคุณสื่อท่านไม่ควรเข้าประทับโดยตรงนึกถึงสเต็ปที่เราคุยกันไว้นะครับท่านครับนิมานอนาลิซิสกับสถานการณ์ทำให้เราสามารถตั้งโจทย์หลักขึ้นมาได้เมื่อเรามีโจทย์หลักช็อตต่อไปคือมาร์เก็ตอนาลิซิสคือวิเคราะห์คู่แข่งเราค่อยมากำหนดโจทย์รองmarket analysis โจโฉมีกำลังพลนับร้อยหมื่นใช้ราชองค์การบีบขึ้นสุดท่านไม่ควรเข้าประทับโดยตรงอาจจะมีองค์กรอื่นที่ทำบริษัทคอนซัลท์เหมือนกันทีมคอนซัลแทนมีกำลังพลนับร้อยหมื่นมีคอนเนคชั่นบีบขึ้นสุดท่านไม่ควรเข้าประทับโดยตรงใช่ไหมท่านเรามองมุมนั้นดูนะ market analysis โดยแท้ต่อครับท่านจึงควรครองแว่นกันต่างมา3ช่วงเทพูที่มั่นดีควรปลูกพันธมิตรไม่ควรคิดปราบครับเห็นไหมครับจึงควรครองแว่นกันต่างมา3ช่วงคนท่านอาจจะไปมองว่าเฮ้ยมีคู่แข่งตรงนี้มาอาจจะมีคนอื่นที่ท่านจะไปปลูกพันธมิตรได้นะ ADB นะ Asian Development Bank อะไรก็ว่ากันมานะปลูกพันธมิตรได้ท่านก็หาพันธมิตรเข้ามาต่อครับเอ็งจิ๋วเหนือมีแม่น้ำใต้จดทะเลติดกับนอกกบและป่าจบคือแหล่งยุทธภูมิไม่เก่งรักษาไม่ได้นี่เป็นสิ่งที่ฟ้าประทานให้ท่านหรือท่านไม่คิดยึดเอ็งจิ๋วเอาไว้เรามาดูภาพของเก่งจิ๋วนิดหนึ่งนะครับท่านนี่ก็คือมาเก็ตอนาลิซิสอีกส่วนนอกจากจะวิเคราะห์คู่แข่งแล้ววิเคราะห์อะไรที่มันไปช็อคมาได้บ้างในมาร์เก็ตนะในการที่จะแก้โจทย์หลักได้เนี่ยมันมีอะไรที่วิเคราะห์มาหน่อยดิคู่แข่งใครบ้างใครที่เป็นพันธมิตรไหนบ้างมีอะไรที่จะไปช็อคทรัพยากรไปหาช็อคมาได้หน่อยนะครับอ่ะลองมาดูภาพนิดหนึ่งครับท่านทำนานะครับแล้วเดี๋ยวผมให้ท่านได้ดูแผนที่สามก๊กหน่อยว่ามันเป็นยังไงตรงนี้ท่านครับนี่คือเก่งจิ๋วท่านเก่งจิ๋วเหนือมีแม่น้ำนี่คือแม่น้ำโหงหงใต้เนี่ยจบทะเลเห็นไหมครับทะเลคือทะเลสาบตรงแม่น้ำแยงสีเกียงติดกับหม้อกกในพวกซุนกวนนี่คือแหล่งยุทธภูมิเพราะอะไรนะครับท่านพวกโจโฉนี่มันอยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นโจโฉจะบุกเข้าไปยึดเก่งจิ๋วถ้าไปรวบรวมสมรภูมิอยู่ตรงนี้เนี่ยโจโฉจะบุกเข้ามาโอ้โหต้องมานั่งผ่านแม่น้ำโหงซึ่งไหลเชี่ยวกรากมากนะครับแล้วกว่าจะข้ามมาเนี่ยเป็นไปได้ยากตรงนี้คือภูเขานะครับท่านเนี่ยตรงนี้คือภูเขาตรงสีน้ำเงินนี่คือกำแพงเมืองจีนต้องถามที่มันน่าสนใจคือคุณไปรู้ได้ยังไงอ่ะผมแม่แล้วไปรู้ได้ยังไงคุณทำนายอยู่ตรงเนี้ยเขาโบราณการคุณทำนายอยู่ตรงเนี้ยคุณไปรู้ได้ยังไงว่านี่มันเป็นพื้นที่ทั้งหมดคุณยังไม่มี Google นะคุณไม่มี Google คุณไปรู้เข้ามาได้ยังไงอ่ะท่านนี่คือ scope of analysis นะท่าน
มันมองทั้งกระดานก่อนแล้วมองทั้งประเทศก่อนแล้วสโคปออฟแอนาลิซิสจึงทำให้คนคนหนึ่งสามารถวิเคราะห์มาร์เก็ตได้ชัดเจนมากโอ้โหเป็นยังไงบ้างนะท่านเก่งจิ๋วเหนือมีแม่น้ำใต้จุดทะเลอ่ะต่อครับท่านครับทางระจิ๋วก็ติดกับเอ็กจิ๋วเส้นทางกันดารพื้นที่กว้างขวางอุดมสมบูรณ์ท่านโกโจเคยใช้เป็นผ่านตอนนี้เล่าเจียนอ่อนแอแม้คนว่าก็จริงแต่ว่าเจ้านายไม่ดีคนย่อมหาเจ้าใหม่เป็นของธรรมดาเห็นไหมครับตอนนี้เล่าเจียนอ่อนแอแม้คนมากกว่าจริงคนย่อมหาเจ้าใหม่เป็นของธรรมดาลองมาสรุปตรงนี้แล้วไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราคุยกันสิครับท่าน Demand Analysis Market Analysis แล้วออกมาเป็นภาพนี้แต่โจทย์หลักที่เล่าปีให้กับผมเองนะส่งผลให้ผมเม่งไปทำการวิเคราะห์ market analysis จึงทำให้เขาเห็นว่าโจโฉกำลังกดนับร้อยหมื่นซุ่มกวนของแพงต่างๆมาสามทั่วคนเก่งจิ๋วเหนือมีแม่น้ำใต้จบทะเลไปครับท่านปั้นออกมาปุ๊บเดี๋ยวมาดูต่อนะท่านเขาพูดอะไรต่อนะตัวท่านก็เป็นเชื้อพระวงศ์ชื่อเสียงคุณธรรมเรื่องลือนะตัวท่านก็เป็นเชื้อพระวงศ์นั่นคือ image ชื่อเสียงเชื้อพระวงศ์คือ DNA ท่าน experience ชื่อเสียงคุณธรรมโอ้ผลงานผ่านไปยกชื่อเสียงคุณธรรมก็เรื่องลือนะเห็นไหมนะอ้าวต่อท่านชุดนี้ผู้กล้าและนักปราชญ์และยึดครองทั้งเก่งจิ๋วและเอ็กจิ๋วป้องกันตัวไว้นะครับช็อตนี้ไปสิ่งที่ของเม่งกำลังพูดคือโจทย์รองเพราะวิเคราะห์มาเก็ตอนาลิซิสมาแล้วเดี๋ยวข้าจะวิเคราะห์โจทย์รองและชี้ให้เห็นจุดขายที่ควรจะมีอ่ะลองดูครับท่านบวกมิตรชาวดุเรียกความชาวดีร่วมมือสุนกวนปกครองให้ดีรอเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงก็ให้ทุกคนเอกยกทัพจะเป็นหิวรบเข้ารบเพียงตัวทนายกองทัพเอกหิวรบเข้าจิ้งฉวนถ้าเสนอผู้จัดการต้อนรับรองทัพท่านผู้ชมหากทำตามนี้การใหญ่จะสำเร็จราชวงศ์ฟื้นฟูนะครับท่านนั่นคือโจทย์รองทั้งหมดเลยแต่จะมีโจทย์รองนั้นก็ยังไม่คอนกรีตถ้าโจทย์รองนั้นมันไม่ได้มีจุดขายเข้ามาเชื่อมโจทย์รองกับจุดขายมันเลยต้องมาด้วยกันนะครับจุดขายเป็นยูนิคแวลูที่ช่วยให้ทำเราแก้โจทย์หลักได้ที่เราคุยกันไปเมื่อเช้าโจทย์รองคือตัวช่วยเสริมยูนิคแวลูเหล่านั้นนะครับท่านเนี่ยมันคือตรงนี้อ่ะต่อนะครับท่านแล้วจุดขายมันมาจากอะไรท่านดูช็อตนี้ครับท่านคิดบรรลุการใหญ่คว้ารอบโอกาสให้โจโฉส่วนสุนควรได้ชัยภูมิดีส่วนท่านได้ครองใจคนประโยคเมื่อกี้นะครับท่านหัวใจของยุทธศาสตร์สามก๊กขอรีพีทอีกทีหนึ่งนะครับท่านท่านคิดบรรลุการใหญ่หวังขอโอกาสให้โจโฉส่วนสุนควรได้ชัยภูมิดีส่วนท่านได้ครองใจคนภาพเมื่อกี้นะครับท่านมันคืออะไรแวบแรกที่ผมชมผมก็ไม่ได้ว่ามันจะมันอะไรเนี่ยแต่ภาพนั้นนะครับท่านครับมันสะท้อนถึงอะไรบ้างผมขอรีพีทให้ท่านได้เห็นนะครับท่านสิ่งที่ของเม่งพูดไปเมื่อกี้เขาอิงอะไรครับท่านเขาอิงทฤษฎีกระถางทูบนะครับทฤษฎีกระถางทูบมันเป็นทฤษฎีอะไรมันเป็นทฤษฎีที่บ่งบอกถึงความมั่นคงของการปกครองครับความมั่นคงของการบริหารอะไรสักอย่างนี่คือความหมายของมันกระถางทูบสะท้อนถึงความมั่นคงนะครับความมั่นคงจะเกิดขึ้นได้ถ้ามันมี3ตัวหลักคอยซัพพอร์ต1ต้องมีอำนาจนะครับ2ต้องมีทรัพยากร3นั่นคือได้จากตรง
องค์กรจะบริหารลูกน้องให้เกิดความมั่นคงผู้บริหารก็ต้องมีอำนาจอำนาจมีไว้ทำโทษถ้าไม่ทำตามทรัพยากรมีไว้ให้รางวัลถ้าได้ทำตามนั้นด้านใจคนมันคือการทำให้ความผูกพันมันยั่งยืนเพราะฉะนั้นน้องทำผิดพี่ก็ต้องลงโทษถ้าน้องทำดีพี่ก็มีรางวัลให้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราตัดเรื่องงานออกไปซะยังไงเราก็ยังพบกันเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันได้เห็นไหมท่านสามปัจจัยหลักเปรียบเสมือนสามส่วนตรงนี้ท่านจะไปใช้ในการ manage การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ได้เลยครับท่านลูกค้าซื้อของท่านได้อะไรเพิ่มบวกแซร่าไม่ใช่เห็นไหมท่านไม่ซื้อแล้วเสียอะไรแต่พี่ขาพี่อย่าห่วงนะพี่จะซื้อหรือไม่ซื้อหนูไม่ได้ว่าอะไรพี่หรอกหนูเพียงเห็นว่าของที่พี่จะซื้อมันเหมาะกับตัวพี่เท่านั้นพี่ไม่ซื้อมันไม่ใช่เรื่องเพราะหนูมีหน้าที่คบกับพี่ดูแลพี่พี่ไม่ลองซื้อมันไม่ใช่ประเด็นของเราใช่ไหมแต่ถ้ามองเป็นตรงนี้คุณอาพวกไปเกิดตรงนี้ทีนี้ในยักษ์ของสัมพันธ์ของภาพนี้มันไม่ได้อยู่แค่นี้นะครับท่านนี่เป็นการมองในเชิงสแตติกถ้าเรามองในเชิงของดินามิกนั่นคือถ้ามันไม่ได้มีทั้ง3ในก้อนเดียวล่ะท่านก็ยังสามารถใช้ก้อนหนึ่งเป็นตัวบิลด์อีกก้อนหนึ่งก็ได้แล้วก็นำไปสู่การมี completeness ทีหลังเห็นไหมท่านมันก็เลยเริ่มต้นจากการได้ใจคนก่อนถ้าเรามีฟ้ามอบโอกาสให้โจโฉสมควรได้ชัยภูมิดีจนท่านได้ครองใจคนเพราะฉะนั้นท่านจับโพสิชันนี้เลยเพราะ DNA ของท่านมันคือชื่อเสียมันคือคนดีเชื่อพระวงศ์สอนรับกับดีมานด์ประชาชนอยากให้ผู้นำที่ดีผู้นำที่ดีก็สอนรับกับ DNA ของท่านท่านวางโพสิชันนี้ท่านจะทำให้บ้านเมืองปึกแผ่นด้วยความเป็นคนดีไม่ใช่คนที่มีอำนาจไม่ใช่เป็นคนที่มีทรัพยากรความเป็นคนดีของท่านมันก็จะทำให้ท่านได้รับการซัพพอร์ตการซัพพอร์ตก็จะได้รับการซัพพอร์ตอย่างต่อเนื่องจนท้ายสุดท่านก็จะมีอำนาจนะครับท่านเริ่มต้นด้วยตรงนี้นำมาซึ่งทรัพยากรทรัพยากรมาซื้อใจคนซื้อใจคนก็ไปเพิ่มทรัพยากรแล้วเดี๋ยวอำนาจมันก็จะตามมาเองแต่คำถามคือมันต้องเป็นภาพที่ตอบตลอดไปไหมไม่จำเป็นต้องทุกเคสคนบางคนสามารถสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองได้โดยอาจจะเริ่มต้นด้วยมีทรัพยากรก่อนมีทรัพยากรก็เอาทรัพยากรไปซื้ออำนาจอำนาจก็มาเพิ่มทรัพยากรแล้วก็ไปซื้อใจคนซื้อใจคนแล้วไปเพิ่มอำนาจอำนาจแล้วก็ทรัพยากรทรัพยากรไปซื้ออำนาจอำนาจก็ได้ใจคนอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะครับท่านนึกดีๆมีบางคนแมเนจกับฐานทุกสังขารได้ค่อนข้างดีมากพอสมควรอันนี้ต้องยอมรับถ้าเราตัดประเด็นเรื่องการเมืองออกนี่ไงครับท่านเนลสันแมนเดลาได้ใจคนเนาะการที่เราจะทำให้มันหยุดเรื่องการเหยียดผิวมันเป็นสิ่งที่สำคัญต่อมวลมนุษยชาติขอให้น้องได้คิดว่าถ้าการเหยียดผิวการแบ่งแยกสีผิวมันหมดไปจากบ้านเมืองเรามันจะเป็นประวัติศาสตร์ที่โลกของจารึกและถึงวันนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นเราทุกคนก็จะหันกลับมามองถึงวันนี้และนึกถึงความภาคภูมิใจที่ได้ทำวันนี้เราต้องเดินไปด้วยกันนะน้องเหนื่อยหน่อยก็ทนเอาแต่พี่ต้องขอบอกน้องอย่างพี่ไม่มีตังค์นะพี่ไม่มีตังค์นะเรามาช่วยสร้างตรงนี้กันหน่อยโอ้ดีดีดีโอ้นี่คือความยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติเลยต้องมาทำ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 แล้วก็ไปตังค์นี่นี่คือกลยุทธ์ของเล่าปี่โดยแท้เลยครับท่านซึ่งก็เหมือนกับเราเจอตรงตรงนี้โดยแท้แต่ภาพนี้มีระยะสำคัญอีกอันนึงกระถางทูบสามขาสะท้อนให้เห็นถึงคำว่าการขาดมันมีหนังสือเล่มใหม่ออกมาครับท่านครับเขียนเมื่อปี2014พูดถึงการเอาหลัก geometry คือหลักของเลขาคณิตมาใช้กับกลยุทธ์เขาแบ่งการบริหารจัดการเป็น4ไทป์ไทป์ที่1คือบริหารแบบจุดนั่นคือ make sure ว่าคนทำงานของท่านมันมีคุณธรรมหรือไม่มีคุณธรรมต้องบริหารที่จุดได้นะฮะดูอะไรเฮ้ยไม่ทำตายนะครับแต่ถ้าบริหารเป็นเส้นความหมายของมันคือมี range น้องพัฒนาได้ระดับหนึ่งเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็ขึ้นเป็นระดับ2ระดับ2ขึ้นเป็นระดับ3ระดับ4ระดับ5พัฒนาที่ระดับสเต็ปความเป็น exploit ของหนูตอนนี้ยังไม่มีหนูก็เริ่มต้นจากน้องๆธรรมดาก่อนถ้ามัน fluid มากขึ้นก็ขึ้นเป็น2 3 4 5บริหารเป็นเส้นนะบริหารเป็น matrix
ไม่เคยเห็นป่ะทำแล้วได้รางวัลไม่ทำแล้วเสียอะไรนะท่านก็มีแมทริกซ์ต่างๆอะไรต่างๆเข้ามาแล้วท้ายสุดเป็นการบริหารด้วยสามเหลี่ยมพรุ่งนี้ผมจะเอาภาพสามเหลี่ยมมาคุยอีกทีนะท่านการมองโลกอย่างนั้นกลยุทธ์จึงต้องมองโลกเป็นสามเหลี่ยมเสมอโปรทากอนิสต์ฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีแล้วมันมีปัจจัยที่สามเหมือนกันการคานอำนาจมันเป็นการคานกันแล้วก็เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันมันเป็นสามเหลี่ยมเห็นไหมครับท่านภาพนี้มันได้อะไรขึ้นมาเอาลองดูนะครับท่านจากช็อตที่ผมเม่งพูดเมื่อกี้ฟ้ามอบโอกาสให้โจโฉทรงกวนให้ชัยภูมิดีจนท่านได้ครองใจคนเอามาประกบรวมกันจึงเป็นภาพเขามองให้เข้าไปเซตตรงนี้จึงออกเป็นภาพนี้ครับท่านนะครับวิเคราะห์มาร์เก็ตแอนาลิซิสจึงส่งผลให้ฉันได้ออกมาซึ่งโจทย์พร้อมซึ่งประกอบด้วยบางส่วนซึ่งเป็นตรงนี้ถ้าจะวางโพซิชันนั้นให้ท่านเป็นคนดีนะฮะเสร็จปั้งครับลองดูนะครับท่านผมจะรีพีทสิ่งที่ผมไม่พูดนะท่านคิดอะไรอยู่ในใจจากโจทย์หลักที่เล่าปีโยนให้มาผมไม่คอนเวิร์ตใหม่ออกมาเป็นว่านี่ท่านจะบอกไว้ว่าในการที่จะแก้โจทย์หลักได้นั้นโจทย์รองของท่านเมื่อวิเคราะห์มาเก็ตออกมาแล้วคือท่านต้องวางโพซิชันว่าเป็นคนดีนะแล้วท่านจะทำให้เก่งจิ๋วเอ็กจิ๋วเป็นของเราเมื่อได้เก่งจิ๋วเอ็กจิ๋วป้องกันตัวไว้โจโฉตีเราไม่ได้ผูกมิตรชาวหลวงก็เรียกกล่อมชาวอีร่วมมือจุนกวนปกครองให้ดีรออาเซียนเปิดเสรีท่านเคยนำพุทธพจน์เอกร่วมกับจะเก่งจิ๋วลูกเข้าลบเอียงส่วนท่านน้องกองทัพเอกจิ๋วลูกเข้าจิ้นฉวนราษฎรก็จะคอยต้อนรับกองทัพท่านพุทธพจน์หากทำตามนี้การใหญ่จะสำเร็จราชวงศ์ฟื้นฟูท่านคิดบรรลุการใหญ่ฟ้ามอบโอกาสให้โจโฉซุนกวนได้ชัยภูมิส่วนท่านได้ครองใจคนท่านจะเป็นขั้วที่สามและอินดีเอ็นข้าต้องการให้ท่านเป็นขั้วที่สามโจทย์หลักของท่านไม่ใช่การทำลายโจโฉเพราะข้ารู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้โจทย์หลักของท่านไม่ใช่คือการพบรวมท่านก็รู้ว่าเป็นไปไม่ได้แต่ท่านจะต้องเป็นขั้วที่สามและเมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็จะไม่ลบกันเอผลไอ้สุนกวนก็ไม่รู้จะรวมกับโจโฉยังไงนะท่านเพราะมันขึ้นไปไม่ได้ครับในขณะเดียวกันไอ้โจโฉก็ไม่รู้จะรวมกับสมควรยังไงนะครับขณะเดียวกันถ้าโจโฉเห็นว่าผมเม่งจะไปเชื่อมกับสมควรอีกทีนึงโจโฉก็ไม่ยอมเดี๋ยวมันก็เสียประโยชน์อีกไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยเกิดการคานกันเกิดการคานกันจึงกินกันไม่ลงสรุปโจทย์หลักในที่นี้คือเป็นผู้ที่สามไม่ใช่โจทย์หลักที่เท่าปีตั้งไว้แต่แรกสรุป what is the problem you are trying to solve เนี่ยเป็นข้อที่3ครับจะสามารถจึดเศรษฐีชวน54เมืองหาดูนะท่านน้ำลึกตรงนี้แหละว่ามันคิดได้ยังไงไปของเงี้ยนะแล้วอยู่ทำนาครับนะครับทำนาเดี๋ยวนะครับจะสามารถยึดเสฉวน54เมืองโดยการยึดเก่งจิ๋วก่อนแล้วค่อยขยายไปที่เสฉวนทั้งจุนเป็นฐานมั่นคงจากนั้นค่อยยึดปองนุ่นนี่คือยุทธศาสตร์ที่ข้าคิดเอาไว้เองครับแผนการของข้าเปิดตาให้ข้าปัดเป่าเมฆมองเห็นท้องฟ้าแจ่มใสแม่อุตส่าห์คิดมาซะอย่างดีนะท่านท่านเห็นความล้ำลึกพิสดารคิดอะไรมาจบละจบลองตามทฤษฎีทุกอย่างตามหลักการเป๊ะๆแต่จบว่าไงดีเอาลองดูครับท่านครับเขาว่าไงนะท่านเก่งจิ๋วเอ็กจิ๋วเป็นของเราเดียวเราเจียวเชื่อมขอไม่พาดแย่จริงเห็นไหมครับโจทย์ลองข้อที่หนึ่งก็ไม่แก้แล้วอ่ะอุตส่าห์วางโพซิชันให้ซะอย่างดีทุกอย่างดีหมดโจทย์ลองก็ไม่แก้สรุปไปคิดโครงการเพื่อจะแก้โจทย์ลองก็ไม่ทำซะแล้วผมเร่งตอบว่าไงนะครับท่านลองดูครับ
ถ้าเราดูรวมกันเล่าเบี้ยวอีกไม่นานก็ตายเล่าเชี่ยก็เป็นอาเป็นใหญ่บอกไปเสฉวนต้องเป็นของท่านเห็นไหมครับฟอร์แคสต์ไปแล้วนี่คือเหตุผลแล้วทำไมสนุกฟอร์แคสต์นะตัวดูดวงแล้วเล่าเปรียบเหมือนว่าตายนะท่านสรุปไม่ต้องทำอะไรโจทย์ลองข้อนี้เนี่ยเข้าวิเคราะห์มาหมดแล้วท่านควรจะแก้โจทย์ลองข้อนี้เลยเองจิ๋วก็จะเป็นของท่านแล้วท่านจะได้ขยายผลต่อนะท่านทิ้งบอมไม่กี่ที่ยึดได้ทั้งประเทศทิ้งบอมแค่เองจิ๋วไปยึดมาแล้วก็ไม่ต้องทิ้งบอมด้วยเพราะอยู่เฉยเฉยเดี๋ยวมันก็ตายสรุปการวางโครงการของท่านท่านไปดูดวงบ้างก็ไม่เสียหายอะไรตอบนะครับอาจารย์อยู่ในกระท่อมยังวางแผนได้ขนาดนี้นักวิชาการมาทักทีไม่ได้ครับแม้ด้วยชื่อตามสั่งแต่ขอคารวะเชิญท่านลงน้อยไปสั่งสอนนักการใจช่วยแนะนำให้ข้าด้วยนะครับท่านนั่นคือภาพรวมของสามก๊กนะครับนะครับบทเรียนที่เราได้รับมันคืออะไรครับจะสังเกตไหมครับเราได้เห็นถึงความเชื่อมโยงของโจทย์หลักนะโจทย์หลักเราได้เห็นถึงความเชื่อมโยงของ positioning แล้วก็นำไปสู่โจทย์รองนะครับท่านโจทย์รองทั้งหมดเนี่ยเพื่ออะไรครับท่านทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะกลับไปสู่จุดหลักเดิมคือแก้โจทย์ที่ท้าทายสร้างคุณค่ามันก็เลยต้องแตกโจทย์การแตกโจทย์มันก็มีเรื่อง positioning แล้วก็มีโจทย์รองที่เราจะต้องพิจารณาเห็นไหมครับพอท่านได้ตรงนี้มาปั๊บนี่แหละครับท่านเราก็จะได้เห็นภาพว่าการ reframe โจทย์ของผมเป็นการทำให้เราเห็นในความเปลี่ยนแปลงนะท่านจากเดิมประเทศเป็นของเราเปล่าท่านจะต้องมีข้อที่3ถ้ามองแล้วเป็นไปไม่ได้นะที่จะไปอื่นก็ต้องพลิกโจทย์เหมือนอย่างที่ผมเล่าให้ท่านฟังเกี่ยวกับฝ่ายการพยาบาลของโรงพยาบาลที่หนึ่งคุณจะขึ้นไปเป็น professional service ได้ก็จริงแต่โอ้โหคุณจะไปแข่งเป็นชั้นนำยากแต่ถ้าเกิดคุณเป็นผู้สร้าง professional คุณได้แน่นอนเห็นไหมครับท่านพลิกโจทย์พลิกโจทย์เสร็จปุ๊บจะพลิกโจทย์นี้คุณจะวาง position ยังไงสอนให้คนคิดเป็นหรือสอนให้คนทำเป็นหรือคุณจะเป็นผู้นำที่ไฟมืดหรือให้ลูกน้องไฟมืดหรือไฟสว่างก็ว่ามาดูถึงสักโขการวิเคราะห์นะท่านมันมองทั้งกระดานนะครับท่านครับและที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือโจทย์รองชัดเจนมากช็อตปั้ง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 นะท่านทั้งหมดนี่นะครับ systematic ingenuity ครับพรุ่งนี้จะทำอะไรพรุ่งนี้นะครับท่านครับท่านก็จะได้มาทำกิจกรรมเวิร์กช็อปครับผมจะมีคำถามท่านเพิ่มเติมเนี่ยผมดูแผนที่ท่านจะเสนอมาเดี๋ยวพรุ่งนี้อธิบายท่านจะเสนอต่อใครสถานการณ์ในหนึ่งตอนนั้นต้องอะไรกับเขาคนนี้เป็นคนพาราดาวอะไรเนี่ยมีคนซิสเต็มมันหรือซิสเต็มโทมีไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันเจนไหนนะท่านพอท่านนึกถึงคนตรงนี้มาปุ๊บท่านนึกภาพเชื่อมโยงกับท่านทำงานเชื่อมโยงการนำเสนอแล้วท่านแล้วไอ้โจทย์ที่ท่านตั้งเห็นไหมท่านโจทย์ละปึ๊บนี่แน่แล้วก็มาร์เก็ตของแพทย์ทิเตอร์นะในเศรษฐศาสตร์จุดขายเห็นไหมครับท่านตั้งท่านประมาณระบุตรงนี้โจทย์หลักคืออะไรพรุ่งนี้ท่านทำแน่นอนนะท่านสองคือโจทย์รองเดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีแก้โจทย์วิธีแก้โจทย์นั้นมีเด็กบางๆมาหมดเลยนะท่านนี่แหละครับท่านครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยบริหารความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเวิร์กช็อปของวันพรุ่งนี้นี่แหละครับท่านคำถามที่ท่านจะได้ทำข้อ0ข้อ1ข้อ2 3 4 5 6 7แล้วก็มีเวลาก็ข้อ8บริหารความเสี่ยงแล้วก็การดีเฟนซ์ว่าทำไมโจทย์นี้ถึงเหมาะสมนะครับพรุ่งนี้เรื่องของความเป็นเลคเชอร์ก็จะน้อยแล้วตอนเช้ามาผมก็จะทบทวนให้ทุกอย่างเริ่มแบบสูงไม่มีอะไรเลยเพิ่มเติมบางส่วนให้อีกนิดหน่อยแล้วก็ตอนบ่ายท่านจะได้ทำเวิร์กช็อปเต็มที่เลยครับท่านเวิร์กช็อปพวกผมจะเริ่มก็เข้ามาช่วงบ่ายก็ได้ทำแล้วนะครับนี่คืออันเจนดานะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็คิดว่าเวลาเหมาะสมนะฮะท่านวันนี้
พักผ่อนเยอะนะเดินทางกลับบ้านไปปลอดภัยมีเวลาว่างดูละครก็ได้แต่มาเชื่อมโยงให้เข้ากับระบบของเราหน่อยเหมือนอย่างที่เราทำตอนนี้นะครับท่านเป็นการฝึกการเอ็กซ์ตร้านะครับสำหรับวันนี้ก็เอาแค่นี้นะครับท่านพรุ่งนี้เรามาเริ่มเป็นเฟรชแมนเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณหลวงครับก็ขอขอบคุณนะคะดร.รัตนาดิเรกเป็นแห่งสูงนะคะสำหรับการบรรยายในวันแรกนะคะในเนื้อหาหัวใจสี่ห้องของการพิจารณากลยุทธ์นะคะรวมถึงการกำหนดโจทย์หลักและโจทย์รองด้วยนะคะสำหรับการอบรม strategic thinking ในวันแรกนี้นะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะกำหนดการก็เช่นเดิมค่ะก็จะเริ่มลงทะเบียนนะคะในเวลา 8:30 นาทีนะคะแล้วก็เริ่มการอบรมในเวลา 9:00 ตรงนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอเชิญทุกท่านนะคะให้เกียรติแสดงความขอบคุณนะคะดร.รัตนาดิเรกอีกหนึ่งครั้งค่ะ